เดี๋ยวเรามาดูหน้าแรกของโปรเจกต์นะครับจะมีคำสั่งให้เราพิมพ์ตามแล้วก็ติดตั้งโน้ตเอาไว้ให้เรียบร้อยนะแล้วก็ถึงจะใช้งานได้แปะมาเลย npm create swell last test นะฮะแล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์อะไรดีผมเป็น swell kit เป็น swell kit full stack แล้วกันนะแล้วกด enterเรามาดูมันก็จะมี CD ไปที่โฟลเดอร์ของเราโฟลเดอร์โปรเจกต์แล้วก็รันคำสั่ง npm install นะฮะอันนี้จะกินเวลาเยอะสุดโปรเจกต์ก็ผมตอบเป็น yes ตั้งโปรเจกต์แล้วหลังจากนี้มันให้เลือกว่าจะเป็นเดโม่แอปสำหรับคนศึกษาใหม่อาจจะไปดูเดโม่แอปก็ได้แต่มันจะซับซ้อนนิดนึงมีเยอะเลยแล้ว skeleton project ก็เป็นโปรเจกต์ว่างหรือ library skeleton ก็คือสร้าง library ของ swell ผมเลือกเป็นโปรเจกต์ว่างนะครับแล้วเลือกเป็น javascript with js doc นะฮะTypescript มันอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสำหรับหลายคนใช้เป็น javascript ก่อนแล้วก็มี js doc ในการทำ comment ตัวนี้จะเช็คเขาเรียกเช็ค type ได้เหมือนกับ typescript ต่อไป ESLint เป็น no แล้วก็ prettier เป็น yes นะครับแล้วก็ playwright เป็น noเรียบร้อย CD ทำตามนี้ฮะเขาจะบอก CD swell kit full stack นะครับแล้วก็ npm install ช่วงนี้ก็จะดาวน์โหลดโปรแกรมมาจากเว็บนะฮะ swell kit ตัวใหม่เนี่ยมันรองรับ typescript เลยนะฮะแต่ว่าสำหรับคนที่ยังถนัด javascript อยู่ typescript มันจะเปลี่ยนแกรมมาพอสมควรนะเราสามารถใช้เป็น JavaScript แบบเดิมได้แต่ว่ามีความสามารถเหมือนกับ TypeScript ก็คือใช้ JS Doc เนี่ยในการระบุ type ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวอันนี้ผมจะมี warning เยอะหน่อยมันมีอัปเดตมานะครับมันก็เลยบางอันมันก็ warning ว่ามันมีตัวใหม่ตัวเก่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนเอกสารให้เราไปที่get start นะฮะใน get start เนี่ยจะมาที่เอกสารก็จะมีเอกสารหลายหัวข้อแล้วอาจจะค่อยๆไล่ดูก็ได้ว่าทำอะไรแต่ผมขอกระโดดมาตรงนี้แล้วกันตัวนี้เป็นส่วนที่เริ่มต้นง่ายๆตรง routing ลักษณะของ swell kit ก็คือเราจะมีการเปลี่ยนหน้าโดยใช้ routing ในตัวนะฮะถ้าเราตอนใช้swell เฉยๆต้องติดตั้ง component เพิ่มเดี๋ยวมาดูเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมจะใช้ visual studio codeในการแก้ไขโค้ดตัวนี้ฮะมันจะใช้เป็นโค้ดดอทนะฮะก็คือเปิดที่โฟลเดอร์ปัจจุบันเดี๋ยวรอสักครู่ฮะเดี๋ยวมันจะขึ้นมามาดูกันก่อนนะในหน้าเว็บเมื่อกี้หมดหรือยังในหน้าเว็บเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูหน้านี้ก่อนอื่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้มันเป็น swell kit มันยังไม่ออกเวอร์ชัน1ฮะแต่ใกล้ออกแล้วมันคงมีการเปลี่ยนแปลงไม่เยอะแล้วหลังจากนี้แต่ว่าถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็จะมีคู่มือเขียนไว้ให้เรื่องของ swell kit นะฮะอาจจะมีบางอย่างแล้วก็ติดตั้งวิดีโอเนี่ยติดตั้งยังไงดู issue code extension อะไรพวกนี้จะมีเขียนไว้มีคำอธิบายเป็นภาษาไทยบ้างนะถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงผมอาจจะมาอัปเดตในนี้นะครับจะได้อ้างอิงได้วิดีโอถึงอาจจะมีอะไรที่มันไม่ตรงบ้างเดี๋ยวจะอัปเดตเนื้อหาเอกสารที่ตรงนะเห็นว่าผมเลือกขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวเขาเรียกว่ามีหน้าเว็บขึ้นมาเลยเรียบร้อยแล้วตัวนี้โหลดอัตโนมัติอ่าน weed นะฮะ weed start at http localhost port 4000เดี๋ยวเรามาดู extension ที่ผมลงก่อนนะคิดว่ามีต้องลงคือ swell swell for visual studio code นะที่ต้องลงแล้วก็ weed vs code for weed นะฮะแล้วก็ของอะไรเนี่ย Anthony Fu ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมลงไว้คิดว่าเพราะลงตัวนี้นะมันเลย start อีตัวนี้ให้ตัวมันก็แนะนำให้ลงนะถ้าสมมติใครไม่ start แบบนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาให้เรารันตามใน document นะ document เขาก็บอกว่าให้npm run devนะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปนิดนึง npm run dev heat open แล้วก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแต่ว่าในเมื่อผมมีตัวนี้แล้วผมอาจจะเปิดในเบราว์เซอร์นี้ก็ได้บวกขึ้นมา
ในเทอร์มินอลเนี่ยอาจจะ copy link เนี่ยก็ได้หรือว่าจะดูมีวีดรันอยู่เนี่ยตัวนี้ครับ copy กันไม่รู้ขึ้นหรือเปล่าโอเคอ่ะขึ้นมาแล้วตัวนี้นี่ก็คือเป็นหน้าที่ขึ้นมาในหน้าเว็บเราจะดูบนตัวนี้ก็ได้นะฮะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวกลับมาดูตรงไหนดี document ก่อน document เนี่ยจะพูดถึงการ routing มันจะมีไฟล์ชื่อแปลกๆมีบวกแล้วก็ page.swell เดี๋ยวเราไปดูไฟล์ตัวจริงนะครับว่าเป็นไงไฟล์ตัวจริงก็มันก็มีตรงนี้ใน src route มี s นะแล้วก็จะมี page.swell ตัวนี้ก็คือหน้าเดียวกับอันเมื่อกี้เดี๋ยวผมเปิดเป็น2หน้าให้ดูปิดตัวนี้ฮะย้ายมาฝั่งนี้ดีไหมย้ายดีตัวนี้ครับ Welcome to SwellKit ผมแก้ตรงนี้มันก็จะแก้ในทันทีสำหรับหน้านี้อัตโนมัตินะฮะมันก็จะทำให้สะดวกในการทำงานแต่เราเห็นว่าภายใต้ root ของเว็บนะฮะปกติจะเป็นไฟล์ index.html ตอนนี้มันจะใช้ไฟล์ชื่อบวก page.swell นะฮะอันนี้คือ folder based routing โอเคมันก็จะขึ้นหน้านี้เลยเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าไอ้ folder based routing มันคืออะไรแต่เรามาดูโปรเจกต์ก่อนโปรเจกต์ที่บอกในภายใต้ src นี่ก็เป็น source code ของเราภายใต้ routing ก็จะเป็นหน้าแต่ละอันมันจะมี app.html นะฮะตัวนี้ก็เป็นโครงใหญ่ของ html ธรรมดาเราสามารถมาแก้ header body ได้เราเห็นว่าใน body จะมี swellkit body นะตัวนี้ก็คือเป็นส่วนที่หน้าในเราเนี่ยจะถูก inject ฮะหรือฉีดเข้ามาตรงจุดนี้ฮะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในเราเนี่ยจะถูกมาใส่ตรงไส้นี้แทนแล้วก็เราสามารถ modify หรือแก้ไข head ได้โดยที่ใช้ swellkit head นะเดี๋ยวถ้ามีตัวอย่างลองดูในเอกสารได้โอเคตอนนั้นช่างมันไปก่อนเรามาดูไฟล์อื่นๆนะฮะมันก็จะมีวีดคอนฟิกมาคอนฟิกเพิ่มได้ส่วนใหญ่เราไม่ต้องไปแก้อะไรเงี้ยเอาตาม default ไปยกเว้นเอกสารบางอันอาจจะมีให้มาแก้ readme ก็คือเอกสารเราสามารถเขียนเอกสารของโปรแกรมเราได้ไอตัว readme เนี่ยเราสามารถpreview ได้มั้ง preview open previewตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียก preview ของไฟล์ฮะเป็น markdown md นี่คือ markdown ถ้าเราเขียนแบบนี้ผลลัพธ์ก็ออกมาทางฝั่งนี้มันจะเขียนง่ายกว่า html ฮะพอจะดูอ่านรู้เรื่องง่ายกว่าคือ layout ไม่ค่อยเปลี่ยนมาแล้วก็แก้เอกสารไปแล้วผลสุดท้ายมันก็จะมีตัวอ่านให้เป็นแบบนี้เราสามารถแปลงเป็นเว็บเขาเรียกหน้าเว็บได้เลยจากตัว markdown ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะศึกษาและเขียนนะตรงแพ็กเกจ .json ก็จะเป็นเราติดตั้งเนี่ยมันก็จะติดตั้งพวกนี้มาในนี้หมดเลยมันก็จะมีเกี่ยวกับเวอร์ชันของ swell หรือ typescript หรือ weed หรืออะไรเนี่ยมันก็จะมาบอกตัว dependency อ่ะ dependency มีอะไรมี prettier ที่เราเซตอัพอะไรต่างๆเรามาเซตค่าได้อยากให้มันจัดฟอร์แมตเอกสารยังไงอะไรประมาณนั้นมีส่วนที่น่าสนใจก็คือ node module ก็เป็นส่วนที่เรา npm install ก็จะมาติดตั้งในนี้มันก็จะติดตั้งตัว node module ในนี้ทั้งหมดแล้วก็มี .swellkit ตัวนี้มันจะมี configuration บางอย่างที่เราจะต้องมาแก้ไขก็อย่างสมมติTS configuration เดี๋ยวจะมาแก้ตรงนี้ครับจะมีอันนึงที่ผมแนะนำให้แก้นะครับผมบางทีมันก็เซตให้มาตั้งแต่ต้นนะแต่ไม่รู้ทำไมในเวอร์ชันนี้มันไม่เซตมาให้ตัวอย่างตรงพาดเนี่ยในพาดเนี่ยมันก็เสิร์ชหาว่า string library เนี่ยมันคือโฟลเดอร์ไหนมันก็จะไปดูโฟลเดอร์ src lib หรือไฟล์ที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ lib เนี่ยก็จะไปดู src lib ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะไปใช้ตอนหลังฉะนั้นใน src อ่ะมันควรจะต้องมีโฟลเดอร์ lib อยู่ฉะนั้นใน src เนี่ยเราก็สร้างโฟลเดอร์ lib ก็คือจะเป็นแชร์ไลบรารีที่เราใช้ในโปรเจกต์ของเรานะครับก็ต่อตรงนี้ปิดไปโอเคอันนี้เราเห็นโครงสร้างของโปรเจกต์คร่าวๆแล้วฮะนี้เรากลับมาที่เล้าใหม่ในเล้ามี page.swell
ถ้าเราอยากมีหน้ามากกว่านี้ล่ะเราจะทำยังไงก็หลักการก็คือสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะฮะสมมติภายใต้เราเนี่ยเราสร้างโฟลเดอร์ชื่อ aboutแล้วภายใต้ folder about เนี่ยมีไฟล์บวก page.cell นะครับเหมือนกันแต่นี้เป็นไฟล์เปล่าอยู่เดี๋ยวผมเขียนอะไรลงไว้สักอย่าง h1 กับ about แล้วก็ตรงนี้ก็พารากราฟด้วยกันโอเคผลปรากฏคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูหน้าตัวนี้ถ้าเราเข้าไปที่หน้า/about กด enter เห็นไหมเรามีหน้า about page ขึ้นมาง่ายๆเห็นไหมเราเหมือนเราสร้างไฟล์ HTML ธรรมดาเลยเพียงแต่ตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะบางทีมันเป็นเขาเรียก single page application นะก็คือหลั่นกดคลิกไปคลิกมาได้โดยที่อาจจะไม่ต้องโหลดจากเซิร์ฟเวอร์ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูต่อฮะหลังจากเรามีเพจswell เราสร้างโฟลเดอร์เพื่อสร้างลึกเข้าไปอีกเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ที่เป็นพารามิเตอร์ได้ยกตัวอย่างใน about เนี่ยผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นไปอีกนะฮะปิกาใส่วงเล็บแบบนี้นะครับชื่อสลับอันนี้เขียนชื่อเป็นตามในเอกสารนะแล้วก็ page.swell เนี่ยผม copy แล้วก็มาใส่ในโฟลเดอร์สลักอีกตัวหนึ่งฉะนั้นมันจะมีAbout ก็มีเพจ .swell ในโฟลเดอร์ slug แล้วก็มีเพจ .swell ตรง slug เนี่ยจะเป็นพารามิเตอร์ซึ่งเราสามารถป้อนพารามิเตอร์เข้าไปในหน้านั้นได้เช่นสมมุติ ID เป็น1เลยก็แล้วแต่เดี๋ยวพอผ่านตัวนี้มันเด้งมาเปิดหน้านี้แป๊บหนึ่งนะครับเลือกตัวนี้ก่อนตัวนี้มันเป็น about page with slug นะครับฉะนั้นเวลาเราใส่ path ตรงนี้อาจจะใส่ slug เนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ฮะสมมุติเป็น1 2 3แล้วก็ enter เนี่ยเดี๋ยวเราจะสามารถดึงค่า1 2 3มาใช้ในตรงนี้ได้เดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างฮะเดี๋ยวเรากลับไปดูใน document ก่อนว่า document มันมีบอกอะไรบ้างฮะเราจะได้ไม่ต้องจำใน document เนี่ยเราบอกว่ามี page ใช่ไหมฮะเราสามารถใส่page.swell เป็นข้อความอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็ about.swell ก็เหมือนที่ผมทำเมื่อกี้แล้วก็ใส่เอานี่ได้แล้วก็ใส่ลิงก์ข้างในเนี่ยถ้าลิงก์จากหน้า home ก็ไปที่ about จากหน้า about กลับมาที่หน้า home ได้โดยการใส่ลิงก์แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู slug ก็คือตัวที่พูดเมื่อกี้เป็นพารามิเตอร์ได้โอเคมีอันนึงที่จะต้องดูก็คือว่าเราสามารถเก็ตค่าสลักได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะฮะแล้วก็สามารถส่งค่าไปมาได้ยังไงเราก็มาดูในนี้จะเขียนไว้ในนี้เป็นตัวอย่างนะว่าในเพจ .swell เนี่ยมี export red data ก็คือมี data จากภายนอกเข้ามาแล้วเราเอา data.title ไปใช้แล้วก็เอา data.content ไปใช้เดี๋ยวผมจะแสดงวิธีใช้ให้ดูอีกทีนึงฮะพวกนี้มันจะส่งผ่านชื่อว่า page.js มาโดยใช้วิธีแบบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปหน้าที่มันมีการส่งค่าซับซ้อนเขียนโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูหน้าคร่าวๆก่อนทั่วไปเช่นหน้า error หน้า error page ก็คือว่าถ้าเกิดมันเกิดมี error อะไรขึ้นมาเนี่ยปกติถ้าเราดูเนี่ยถ้าหน้าตัวนี้แล้วเราไปผ่านที่มันมั่วๆอะไรสักอย่างมันก็จะขึ้น404ที่คือ not found นะฮะแล้วก็จะมี error code เต็มไปหมดเลยตรงนี้มันจะทำให้เขาเรียกไม่ user friendly เท่าไหร่เขาก็แนะนำว่าเราควรจะมี error page custom เขาเรียก custom error page ขึ้นมาเองให้มันนะฮะฉะนั้นวิธีการสร้าง custom error page เนี่ยแล้วก็สร้างไฟล์ชื่อ error.swell ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวผมสร้าง error.swell ที่root folder เลยแล้วกันอยู่ใน root ตรงเล้าเนี่ยฮะก็สร้างไฟล์ขึ้นมาชื่อว่าบวก error.swell แล้วใน error.swell แล้วก็ใส่เดี๋ยว copy มาจากในนี้ copy มาจากในนี้เลยไม่ต้องดูรายละเอียดขอ copy ก่อนแล้วกัน copy แล้วก็แปะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะใน swell kit
มันมีส่วนที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าสคริปต์เนี่ยจะเป็นส่วนการเขียนโปรแกรมของการเขียนโปรแกรมมันก็จะมาโผล่แถวๆนี้แหละฮะในส่วนการเขียนโปรแกรมแล้วก็มันเออร์เลอร์อยู่นิดนึงเขาบอกว่าตัวนี้มันอาจจะเป็นเนาได้ผมใส่ตัวนี้ให้มันหน่อยโอเคบางทีมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยแต่ทีนี้ผมแค่บอกว่าเออร์เลอร์เนี่ยเป็นเนาได้ใส่ question mark บอกว่ามัน possible now แบบนี้เพราะว่าตอนนี้เราใช้เกือบจะคล้าย TypeScript ใช้ JS Doc ในการ verify type แต่เรายังเขียนเป็น format ของJavaScript ได้อยู่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีฮะไอตัวเนี้ยมา string app store เนี่ยมันคืออะไรมาจากไหนมันก็จะอยู่ในโมดูลของมันในนี้ก็จะมีอะไรที่เราสามารถเรียกใช้ได้เดี๋ยวเราไปดูใน document ก็บอกเอาว่าตอนนี้ผมดึงค่าอันนึงของ object page ขึ้นมา page มี object ชื่อ status แล้วก็มี error message นะอย่างก็เมื่อกี้1404 not found นะถ้าเราใส่มั่วๆตรงนี้หลังจากเรามีหน้า error page ให้แล้วอ่ะมันจะขึ้นว่า not found นะฮะก็คือตรงนี้ตรงนี้คือ404แล้วก็ตามด้วย error message เราจะไม่โชว์ก็ได้แล้วเราตรงนี้เขียนว่าอะไรดีเป็น custom error page contact paragraph 02 xxxx อะไรก็แล้วแต่ก็คือให้ติดต่อ webmaster ถ้าเกิดเจอ error เพราะหน้านี้มันหายไปหรือว่าในหน้านี้ถ้ามันเกิด error แล้วเราจะส่งข้อมูลลงล็อกหรือลง database ไปว่ามีคนเข้ามาหน้านี้ไม่รู้เข้ามาได้ยังไงมัน error link อาจจะเสียในหน้าเว็บเนี่ยยกตัวอย่างว่าทำไมเราต้องมี custom error page มันก็จะ user friendly หน่อยใส่ข้อความเพิ่มได้นะเดี๋ยวไปดูในเอกสารอีกนะฮะนอกจากเมื่อกี้ error page แล้วก็มี layout ธีมของหน้าเว็บนะมันจะมีไฟล์ชื่อ layout.swell เดี๋ยวผม copy ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลองทำดูใน layout.swell เนี่ยผมใส่ไว้ใน root เขาเรียกในนอกสุดนะใน folder เราเนี่ยเราสร้างไฟล์เหมือน error ฮะไอ้ตรง error page เนี่ยผมกด above ก่อนนี้อยู่เลเวลเดียวกันนะฮะพวก layout หรือ error เนี่ยเราสามารถใส่ใน folder above ได้แต่ว่าถ้าเราใน above เนี่ยไม่มีตัวพวกนี้อยู่มันจะเลือกเอาตัว2ตัวนี้ตัวนอกสุดแต่ถ้าตัวที่อยู่ติดกับมันมีตัวใกล้สุดแล้วมีมันก็จะเลือกตัวนั้นไปใช้ฉะนั้น above ถ้า error ก็จะใช้ error.swellแล้วก็ใช้ layout เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดู layout นะครับว่า layout มันใช้ยังไงตัว layout เนี่ยเดี๋ยวผม copy นี้ไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้ผมใช้วิธี copy จาก document เลยฮะจะเห็นว่าไอ้ตัว layout เนี่ยเวลาเราพวกเมนูข้างบนเนี่ยผมกด home เลยมาที่หน้าสุด welcome to swell ตอนแรกไม่มีข้างบนนะเราจะเห็นว่า slash เนี่ยนอกสุดลิงก์ตัวนี้ home aboutsetting ไม่มีถ้ากด setting ก็404 not found แล้วกลับมาหน้า home ใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียก navigation bar ของเว็บเราเลยแล้วก็มี slot slot ก็คือหน้าต่างๆมันจะถูกยัดมาตรง slot นะฉะนั้นเราสามารถทำ footer ได้นะฮะประมาณนี้ฉะนั้นตอนนี้เป็นข้อมูลของเว็บไซต์กลางเมนูอยู่ข้างบน header และ footer ก็อยู่ข้างล่างนะเสร็จแล้วตัว layout ก็ค่อนข้างง่ายเราก็สามารถทำ layout ไปสำหรับทุกหน้าได้โดยวิธีนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูอะไรต่อดีการส่งข้อมูลเมื่อกี้ที่บอกติดเอาไว้ส่งข้อมูลก็คือปกติเวลาหน้าเว็บเนี่ยอันที่มันเป็น .swell เนี่ยมันจะมีการRender ให้ทีม L อย่างที่เราเห็นนะอาจจะมีเรียกสคริปต์บ้างตรงนี้นะครับแต่ว่าใน document เนี่ยถ้าเรากลับไปดูยกตัวอย่างใน page เนี่ย page เนี่ยมี page.js ถ้าสังเกตมันต่างกันยังไงภายใต้โฟลเดอร์เดียวกันนะมี page.swell และ page.js เนี่ยในบวก page.js เนี่ยเป็นสิ่งที่จะถูกเรียกทำงานก่อนแล้วก็เป็น
จริงๆเพจ .swell กับเพจ .js เนี่ยตอนลบจากเซิร์ฟเวอร์มาจากพรีเรนเดอร์จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วก็โหลดมาที่ฝั่งของตัวหน้าเว็บหลังจากนั้นแล้วว่าตอนนาวิเกชันหน้าต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่กลับไปโหลดเซิร์ฟเวอร์แล้วในเนี้ยมันก็จะทำการ เขาเรียกใช้งานหรือเรนเดอร์ฝั่งไคลเอนต์ฉะนั้นตัวเพจ .js เนี่ยมาจะพรีเรนเดอร์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มาใช้อีกทีตอนฝั่งไคลเอนต์ด้วยนะฮะตรงเพจ .js เนี่ยแต่ว่าเพจ .js เนี่ยมันจะทำงานก่อนการเรนเดอร์หรือวาดหน้าฉะนั้นช่วงเวลานี้เราอาจจะให้มันไปทำงานอะไรสักอย่างเช่นดึงข้อมูลอะไรต่างๆมาได้อันนี้ในตัวอย่างของอันนี้นะครับเขาจะถ้าสังเกตนะมันจะมีชื่อว่าโหลดเป็นฟังก์ชันที่จะถูกเรียกอัตโนมัติในเพจ .js เนี่ยในตัวอย่างเนี้ยมันจะโหลดเอาพารามิเตอร์มาแล้วก็ดอทสลักอ่ะตอนนี้เอาใช้กับอะไรเราสามารถเอาไปใช้กับตัว aboutแล้วในโฟลเดอร์สลักนั้นได้ฉันโค้ดตัวนี้เราไปใช้ได้เลยเดี๋ยวเรา copy ไปนิดนึงแล้วทำการแก้ไขหน่อยนึงนะครับโอเคภายใต้ about slack เนี่ยมันยังมีเพจ .swell ยังขาดเพจ .js อยู่นะครับเพจ .js แล้วก็ในเพจ .js เนี่ยเดี๋ยวผม copy ตรงนี้มาเลยแล้วแก้นิดหน่อยเดี๋ยวมาอธิบายแปะเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันทำก็จะมี import error from swell js kit นะฮะตัวนี้มันจะได้ object error มาซึ่งเอาไปใช้งานทำอะไรก็แล้วแต่เป็นฟังก์ชันนะฮะเป็นฟังก์ชัน error ในกรณีนี้มันใช้ throw ออกข้างนอกแต่ช่างมันไปก่อนอันหลักสำคัญที่จะพูดถึงตอนนี้คือ export function load นะฮะใน load เนี่ยมัน pass ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า param.slug นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกอะไรบอกว่าไอ้ตัวคำว่าสลักเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงฮะหลักๆ ก็คือจะเป็นตัวนั้นเดี๋ยวเราลองเอาค่าสลักออกมาใช้แล้วกันนะครับจริงๆอ่ะนอกจากพารามแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายตัวมี URL เล้า ID อะไรพวกเนี้ยเราสามารถดึงมาได้แล้วเราสามารถส่งกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ได้นะเดี๋ยวผมในตรงนี้ผมลบไส้ในก่อนแล้วก็ error ยังไม่เอาเลย error คือถ้าเรา throw error เนี่ยหน้านี้ก็คือมันจะ error แล้วก็กระเด้งไปหน้า error page นะผมลบมันทิ้งไปก่อนเพราะผมจะไม่ใช้โอเคเดี๋ยวสิ่งที่มาใช้ตอนนี้มีพารามแล้วก็ URL แล้วก็ route ID นะฮะที่สามารถดึงมาใช้ได้ในเอกสารเดี๋ยวนะมันมีเขียนอยู่หน้าไหนนะใน loading data อ่ะตัวนี้ใน loading data เนี่ยมันจะมี parameter dataParam แล้ว ID URL data เนี้ยก็คือไม่ค่อยได้ใช้เขาบอก very rarely คือเราอาจจะต้องโหลดจากเพจฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก่อนเมื่อกี้ผมยังไม่อธิบายว่าเมื่อกี้มีเพจ .js แล้วมีเพจ .server.js ไอเนี้ยถ้ามีคำว่าเซิร์ฟเวอร์เมื่อไหร่ไอตัวนั้นคือรันฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะฮะแต่ไอเพจ .js เนี่ยมันอาจจะรันฝั่งไคลเอนต์ก็ได้เพราะว่าณนะตอนเนี้ยค่าที่ pass มาจากโหลดเนี่ยสามารถเป็น data ได้แต่อันนี้มัน pass มาจากกรณีในโฟลเดอร์เดียวกันมีเพจ .js และเพจ server.js อ่ะเพจ server.js อาจจะได้ค่าอะไรมาแล้วก็ส่งกลับมาให้ตัวนี้ตอนนั้นมันโอกาสใช้มันน้อยเราไม่มาใช้แล้วกันแต่ที่ใช้บ่อยก็มีพารามนะตัวพารามก็จะส่งมาแล้วก็มี route idแล้ว ID จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็มีชื่อ URL นะฮะ URL ก็คือเป็นอีก object นึงซึ่งใน URL มันก็จะมี origin host name path name search param อีกซึ่งเราก็จะเรียกใช้ได้อีกทีนึงเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างวิธีใช้บางส่วนนะคงไม่ได้สามารถทำได้ทั้งหมดเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะฮะเดี๋ยวในเพจ .js เนี่ยเราจะใช้3ตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็ let slug เท่า
เท่ากับ param.slug slug โอเค param.slug เนี่ยก็เป็น property หนึ่งของ param ใส่ตัวแปร let path name เท่ากับ url.path name นะฮะอีกอันนึงคือ route id มันเป็นตัวเดียวๆมาแล้วก็ let route id เท่ากับนะฮะ let route id เท่ากับ route id ฉะนั้น3ตัวนี้เราดึงข้าวมาใช้คร่าวๆแบบนี้สังเกตนิดนึงพารามสลักรีเทิร์นเป็นสตริงนะฮะผ่านเนมนี่ก็เป็นสตริงแล้ว ID อาจจะเป็นสตริงหรือ null ก็ได้ซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ null เราอาจจะใช้ตัวนี้ question mark question mark แล้วก็ใส่สตริงว่างสตริงว่างไม่ใช่ null ฮะไม่เหมือนกันคือถ้ามันได้ค่าว่างเปล่ามาก็ใส่สตริงว่างให้มันไปในตัวแปรชื่อแล้ว ID แล้วเราจะส่งค่ากลับไปให้เซิร์ฟเวอร์ได้ไงมันก็จะมี return return นะฮะ return กลับไปก็ return กลับไปเป็น object เป็น object เรียกเป็น object data เดี๋ยวเราดูวิธีใช้ใน object data เนี่ยมี property ชื่อ slug แล้วก็ตัว value จากตัวแปร slug นะฮะ property ชื่อ slug ตัวแปรชื่อ slug แล้วก็enter แล้วก็ path name path name นะแล้วก็ route id ผมใช้ route id ชื่อนี้นะชื่อ property ฮะเมื่อกี้ที่เราใช้ route id แล้วขีดล่าง id เพื่อไม่ให้ชื่อมันซ้ำนะตัวนี้แต่ว่าเราได้ค่าในตัวแปรนี้แล้วก็เอามาใส่แบบนี้ฉะนั้นอันนี้ก็จะได้ก้อน data มี property ชื่อ slug path name route id โอเคตัวนี้page.js ทำการประมวลผลข้อมูลก่อนแล้วนะ มันอาจจะไปดึงค่าจากเว็บอื่นมาก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันคำคันคำนวณประมวลฉะนั้นโค้ดหนักๆอะไรก็ใส่ในนี้ก่อนที่เราจะทำการเรนเดอร์หน้าแล้วใน page.js เนี่ยในโฟลเดอร์ slug page.js เนี่ยมันจะโยนค่าไปให้ตัวนี้ฉะนั้นในนี้จะต้องมีการแก้ไขนิดนึงก็จะมีสคริปต์นะตอนนี้สคริปต์ที่เราจะใส่เข้าไปโปรแกรมมันจะมีแพทเทิร์นของมันตัวแพทเทิร์นมันก็จะ export let data มาก็คือเป็นก้อน data โผล่จากข้างนอกซึ่งมาจากหน้า page.js นะบวก page.js ส่วนตัวเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่า page data มันคืออะไรเนี่ยมันก็จะไปโหลดมาจาก type นะ import type มา type ที่อยู่ folder ปัจจุบันเนี่ยแล้วดู page data เดี๋ยวมันจะเอาค่ามันจะรู้จักเองมันค่อนข้างเก่งอยู่ฉะนั้นถ้าเราทำเราจะโชว์ค่ามันนะฮะก็ div slug นะครับแล้วก็เอาค่ามันออกมา data.slug นะฮะ enter แล้วก็ div path namedata.pathname จริงๆมันใส่ค่าไม่ถูกนะมันตัวเล็กหมดไม่เป็นไรมันบางทีมันเออแปลกๆนะเดี๋ยวเราต้องปิดแล้วก็เปิด Visual Studio Code ใหม่เธอถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้พิมพ์ผิดนะฮะID data.route id อ่ะตัวนี้ได้แล้วฉะนั้นถ้าเราไปที่หน้า about แล้วก็ตามด้วย /123 enter นะจะเห็นว่าในหน้าเนี้ยเนี่ยในสลักเนี่ยสลักที่ได้คือ123นะครับ path name เป็น about 123ส่วน route id ตอนนี้มัน undefined อยู่ไม่รู้เป็นไรปกติมันจะขึ้นมาบางแต่บางทีมันก็ไม่ขึ้นแล้วก็มันก็มีตัวนี้เป็นตัวแดงนะฮะมันเออร์เลอร์มันเป็นบั๊กอยู่นิดหน่อยเพราะว่าจริงๆมันใน Svelte Kit เนี่ยมันจะเจเนเรตเป็นโค้ดให้ส
ักที่หนึ่งเนี่ยตรงไทยเนี่ย about สัญลักษณ์บางทีมันเจเลตเจเลตค่าแล้วมันผิดหรือไม่อัปเดตอะไรก็แล้วแต่ก็ปิดแค่ตรงนี้บางทีมันไม่หายต้องปิดทาง Visual Studio Code เสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับโค้ดดอทขึ้นมาใหม่กด Enter ส่วนใหญ่จะหายไอ้ error ประมาณเนี้ยซึ่งก็น่ารำคาญนะแต่ก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ work around โดยการปิดแล้วเปิดใหม่แป๊บนึงเนี่ยหน้าเพจเมื่อกี้เราก็ใช้ไปเกือบหมดแล้วแต่ยังไม่มีตัวอย่างของเซิร์ฟเวอร์นะฮะเพจ dot server นี่เดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูแล้วก็อะไรที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะฮะจริงๆ layout dot server ก็ทำได้แต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอข้ามไปแล้วกันแล้วจะมาดูทำ server dot js อีกทีนึงเดี๋ยวเรามาดูพอไล่ลงมาเนี่ยใน document ด้วยมีหลายอย่างโหลด data ที่พูดไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดทั้งหมดมีฮุกฮุกก็ค่อนข้างละเอียดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไม่พูดตอนนี้จะมีโมดูลเนี่ยโมดูลในโมดูลเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่เราดึงมาใช้ได้เช่นจาก app environment สามารถดึง browser ว่าจะบอกว่าตอนนี้รันบน browser ไหมเป็นบูลีเนี่ย to false dev เป็น dev environment ไหมหรือหน้านี้มันพรีเรนเดอร์ไหมอะไรเนี่ยมันก็จะแสดงมาไม่ได้มีอะไรวิธีการใช้ค่อนข้างง่ายก็มีแอป navigation navigation ก็จะมีนู่นนี่หลายอย่างที่ผมใช้หลักๆก็มี go to go to ก็สามารถใช้เขียนโปรแกรมเพื่อมันให้กระโดดไปหน้าอื่นได้แล้วก็แอป path ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ store เมื่อกี้เราใช้อยู่แว็บนะฮะโดยดึงตัวแปร page แล้วก็ error ออกมาถ้าเราดูกลับไปดูอีกทีก็คือจะอยู่ใน error page โอเคตรงนี้ถ้าเราสังเกตนะมันจะหายไปแล้ว error เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เป็นตัวแดงๆนะตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เรา ID เป็นตัวแดงมันไม่แดงแล้วแล้วก็ about slash 456Enter แล้วก็แต่เรา ID ยังไม่โชว์ผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันตอนนี้ใน slash about จะมี page.svel นะเดี๋ยวผม copy เดี๋ยวผมทำอันหนึ่งก่อนแล้วกันใน asset ในลิปเนี่ยเมื่อกี้ที่ว่าไอ้ library กลางมันจะใช้ยังไงเดี๋ยวผมสร้างโฟลเดอร์asset ขึ้นมาเนี่ย folder ชื่อ asset แล้วก็ใน asset เนี่ยผมใส่ไฟล์อันหนึ่งแล้วกันผมลากมานะฮะใน asset เนี่ยไฟล์ชื่อ logo.png ฮะใส่ไว้ใน asset นี้ฉะนั้นเวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ยังไงนะครับผมแปะโป้งนี้มาแล้วกันเขียนพิมพ์มันค่อนข้างเยอะอยู่จะได้ไม่เสียเวลาในการพูดหัวข้อถัดไปนะครับผมกดที่ about ปุ๊บหน้า about เนี่ยโอเคผมใช้เมื่อกี้ที่จากโมดูลนะ app environment เนี่ยมี browser dev pre-render อะไรพวกนี้ผมเอามาโชว์นะฮะ browser เป็น true dev เป็น true แล้วก็ pre-render เป็น false นะฮะนี่คือค่าที่เราจะดึงมาตรวจสอบได้ใน about page เนี่ยก็จะมีข้างล่าง image src เป็นโลโก้ซึ่ง import logo from lib asset logo.png มาตรงนี้ก็คือเราเอาไฟล์ไปใส่ใน asset แล้วก็แชร์ไปใช้ที่ไฟล์ .svel ต่างๆได้ตัวอย่างนี้คือเอาโลโก้มาแล้วเอาโลโก้มาแสดงผมกำหนดขนาดว่าไม่เกิน100นะฮะก็ได้เห็นประมาณนี้ก็เห็นไหมตรงนี้วิธีการใช้คร่าวๆผมจะแสดงวิธีการใช้ที่มันใช้งานบ่อยนะแต่ว่าอาจจะไม่สามารถเรา ID error อีกแล้วทำไมวะอ๋อผิดเพราะว่าตรงนี้ต้องใช้ตัวเล็กโทษนะครับเรา ID โอเคเป็นตัวเล็กแล้วผลเป็นไงแอด1234 enter อ่ะไลค์เรา ID อยู่นี้อ๋อเนี่ยครับเรา ID มันจะเป็น about แล้วก็สลักนะฮะเรา IDแต่ว่าถ้าผ่านเนมเป็น about 1 2 3 4อันนี้ความแตกต่างกันเนี่ยว่าถ้าเรา ID มันจะเป็นผ่านจริงๆว่าหน้าตาเป็นยังไงส่วนผ่านเนมมันจะเป็น
ขาเรียกเราที่เราพิมพ์มาข้างบนเนี่ยอันนี้เป็นเราที่แบบอยู่ในชื่อไฟล์จริงๆโอเคเดี๋ยวสิ่งที่ดูต่อไปดูเรื่องอะไรดีนะครับเราสามารถทำ UI component ของ Swell เอาไปเก็บได้แต่ยกตัวอย่างอันนึงแล้วกันก็คือใน layout เนี่ยคีย์จำได้ไหมฮะใน layout.swell เนี่ยมี navigation bar อยู่ข้างบนตรงนี้ถ้าเกิด navigation bar มันซับซ้อนเนี่ยเราสามารถแยกเขียนออกมาได้เดี๋ยวผมคัดก่อนนะฮะคัดตรงนี้ออกไปเอาไปใส่ในนี่ในลิฟต์บวกชื่อ na เทตัวใหญ่ฮะ nav.swell ส่วนใหญ่ถ้าเราทำเป็นคอมโพเนนต์เนี่ยเราจะใส่เป็นตัวนี้โอเคปึกเนี้ยคือ navigation bar ฉะนั้นเวลาในหน้าของ layout เนี่ยเราจะต้อง import มาก็ใส่สคริปต์เหมือนกันใส่สคริปต์ import nav rom ใส่นี้ lib string lib slash navigation.swell เราจะได้ nav nav มาแล้ว nav มันก็จะเหมือนเป็นแท็ก html ธรรมดาเมื่อกี้ก็เป็นแท็ก html ธรรมดาถ้าเราทำเป็นคอมโพเนนต์ลักษณะนี้ข้อดีคือมัน reuse ได้จะเขียนก็ได้หรือว่าเอาช็อตฟอร์มมันแบบนี้โอเคฉะนั้นไอ้ปึก home about setting เนี่ยมันจะถูกแพ็ครวมอยู่ใน nav แล้วหลังจากนั้นเราก็ไป import nav ที่ไหนก็ได้แล้วเรียกใช้ฉะนั้นเราก็สามารถ reuse ได้ reuse component ได้อันไหนที่มันใช้บ่อยใช้ซ้ำเช่นฟอร์มสำหรับล็อกอินฟอร์มกรอกอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันใช้ตรงนู้นตรงนี้ของเราเราเอาไปใส่ในไลบรารีได้เรากลับไปดูตรงโมดูลอีกนิดนึงโมดูลเมื่อกี้ที่เราพูดถึง store นะฮะเนี่ยตรง store เนี่ยแล้ว page ตัวเนี้ย store ก่อนโอเคใน store เนี่ยเราสามารถเรียกหลายอย่าง get store navigating page นะไปดู document แล้วกันไอ้ตัวนี้ให้เปิดเทียบกับไอ้ตัว error error เห็นไหมเราเดินไปโผล่ฝั่งนี้ต้องคลิกฝั่งนี้กันเนี่ยใน error เนี่ยเราจะ import page from app store ขึ้นมาแล้วก็ใน page เนี่ยมันก็จะมี property ชื่อ status กับ error เนี่ย error ก็จะมี message แล้วก็มาโชว์ได้อันนี้ก็คือวิธีการใช้โมดูลตัวนี้เดี๋ยวถัดไปนะฮะที่เกี่ยวกับโมดูลถัดไปก็จะมีพวก environment นะครับตัวนี้ environment เนี่ยก็คือตัวแปรสำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่า environment คืออะไรเดี๋ยวผมแสดงตัวอย่างให้ดูอันนี้คือบน window นะฮะWindow เนี่ยเราสามารถเรียก environment ได้กรณี PowerShell dir env อย่างนี้นะครับเดี๋ยวยังไม่อธิบายชัดเจนว่าคืออะไรเดี๋ยวเราดูนะฮะตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือตัวแปรชื่อ app data ใน app data เนี่ยเป็นค่าตัวแปรเหมือน xy มันจะเก็บค่า value ข้างในเป็นค่านี้ฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เช่น app data จะเปลี่ยนเป็นที่อื่นได้แล้วก็มาเปลี่ยนค่าในตัวแปรเนี่ยแล้วก็โปรแกรมอื่นก็เรียกใช้ตาม environment variable ตัวนี้เขาเรียก environment variable นะเพื่อเราจะเซตบางอย่างได้เช่น home path ผมอยู่ในโฟลเดอร์นี้อะไรประมาณนั้นมีอันนึงที่ใช้บ่อยก็คือ path นะฮะ path แล้วก็จะมี c โปรแกรมไฟล์ไม่รู้จริงๆตัวนี้ยาวมากนะแต่ว่ามันหดไว้จริงๆมันยาวเฟ้อเลยฮะเพื่ออะไรเวลาเราพิมพ์คำสั่งบางคำสั่งแล้วเรียกโปรแกรมสมมติโค้ดเนี่ยคืออะไรไอ้โค้ดเนี่ยก็คือจะไปเรียก Visual Studio Code ซึ่งอยู่สักที่หนึ่งอยู่ในพาร์ทเนี่ยฮะอันนี้คือประโยชน์ของ environment variable หรือว่าบางทีเทมป์ไฟล์โปรแกรมบอกจะเขียนเทมป์ไฟล์มันก็มาดูในตัวแปรอะเทมป์ไฟล์ของเราอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้มันก็ไปเขียนตรงในโฟลเดอร์เนี่ยอันนี้คือกรณีของตัว Windows นะฮะสมัยก่อนเราเป็น DOS หรือเป็นอะไรเนี่ยเราอาจจะใช้เป็น command prompt
สมัยนู้นก็จะใช้คำสั่ง set นะฮะโอ้เนี่ยจะเห็นชัดหน่อยตัวแปรผ่านเนี่ยเยอะมากฮะเลยแปรผ่านจะเป็นแบบนี้นะครับก็มีตัวแปรเหมือนกันนะเยอะแยะเลยถ้าเป็นกรณีของ Linux นะฮะอันนี้ผมใช้ WSL จะเป็น environment ของ Linux ในกรณีของ Linux เนี่ยหรือว่า Mac น่าจะเหมือนกันมั้ยคิดว่า Mac ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าพวก Unix-like operating system อาจจะคล้ายๆกันเดี๋ยวรอสักครู่มันลัดขึ้นมามีคลิปมั้ยอ่ะขึ้นมาแล้วโอเคช้าจังเลยตอนสตาร์ทสตาร์ทครั้งแรกมันจะช้ามันจะใช้ env นะ enter เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น environment variable ของมันมันก็จะมีพาธเหมือนกันแต่พาธมันเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเมื่อกี้พาธมันเป็นตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กอันนี้คือ environment variable ฉะนั้นในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราสามารถส่งค่าบางอย่างได้ให้โปรแกรมเราโดยการ set environment variable ให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมปิดนี่ไปก่อนอ่ะโอเคเซตค่าในนี้เพื่อให้โปรแกรมมันทำงานแบบเปลี่ยนค่าได้ก็เซตใน environment variable แต่ว่ามันมีหลายครั้งที่อันตรายการเซตค่าไว้เนี่ยถ้าเกิดเราค่าไปใช้แล้วมันหลุดไปที่หน้าเว็บมันอาจจะมีเขาเรียก password หรือค่าที่มัน sensitive นะบางทีเรามี connection string database มี password ติดไปด้วยอะไรพวกนี้ฉะนั้นเราต้องระวังในการใช้งานว่าอย่าส่งค่าไปที่ front end ในตัว swell ก็ช่วยเขาเรียกช่วยปกป้องเราระดับหนึ่งนะฮะแต่วิธีการใช้ environment ก็คือ set ค่าใน shell ที่เรียกโปรแกรมก็เป็นวิธีหนึ่ง set ใน system เลยก็มีแต่ว่าเวลาในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราสามารถสร้างตัวแปร environment ไว้ได้นะผมสร้างตัวแปร environment ขึ้นมาเลยในไฟล์มันจะใช้งานง่ายกว่า เดี๋ยวเราใส่ไว้ที่นอกสุดแล้วของโปรเจกต์ก็บวกไฟล์ขึ้นมาไฟล์จุด .env จะไว้เก็บตัวแปร environment variable ของเรานะครับตัวไหนมีคำว่า public นำหน้าตัวนั้นจะสามารถเข้าถึงได้จากตัว client แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีนะตัวนั้นจะต้องเข้าถึงได้จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นไฟล์แรกอยู่ตรงนี้ปิดไปก่อนปิดแล้วในเล้าไฟล์แรกก็จะเป็นเพจ .swell นะฮะเดี๋ยวผมจะสร้างอีกไฟล์หนึ่งบวก page.js โทษนะปกติถ้าเป็นเพจ .js เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้การันตีว่ารันฝั่งเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าถ้ามีคำว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ในรันเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเพื่อให้เราเก็ตค่าที่มันเซนซิทีฟแล้วก็โปรเซสให้เสร็จที่นั่นได้หรือมีการเชื่อมต่อกับดาต้าเบสอะไรเงี้ยก็จะทำที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวในเพจเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาเรียกแพทเทิร์นเดิมไหมมันจะต้องใช้การโหลดผมขอ copy แล้วแปะมาแล้วอธิบายนะจะได้เร็วๆหน่อยไม่งั้นทางพิมพ์มันจะเสียเวลา sum value เนี่ยเป็น private variable โหลดจากโมดูลที่ชื่อ env static private นะฮะใน document ซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงนะครับตรงนี้dynamic ต่างกันยังไงเดี๋ยวไปอ่านใน document เอาว่าผมแสดงตัวอย่างใน static private นะกับstatic publicในตัวนี้ผมสามารถบอกว่าดึงค่าตัวแปรชื่อ sum value ที่อยู่ใน .env เมื่อกี้ที่เปิดให้ดู .env ตัวนี้นะครับตัวนี้ .env ปิดอันอื่นที่ไม่เกี่ยวกันโอเคเพจเซิร์ฟเวอร์เรียก sum value มาจาก env เนี่ย sum value ฉะนั้นผมจะได้ค่าคําว่า server size นะครับฉะนั้นผมได้ตัวแปร sum value มาแล้วก็ใน pattern เดิมอ่ะก็คือจะมีฟังก์ชันโหลดแล้วก็เราใส่ comment แบบนี้เพื่อจะได้รู้ว่าฟังก์ชันโหลดเนี่ยมี parameter อะไรบ้างตอนนี้ผมเลือกใช้แค่ url
URL เดี๋ยวผมจะสอนวิธีใช้ URL โดยการ get param มานะครับเดี๋ยวว่าปกติแล้วเนี่ยอันนี้คือหน้าแรกเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมนี้มันทำงานยังไงโอเคตอนนี้มันยังทำงานไม่ได้เพราะว่าฝั่งตัว .swell ยังไม่มีเรียกค่าแต่ปกติมันจะมีเราสามารถใส่พารามิเตอร์ได้ในหน้าเว็บใส่เครื่องหมายชื่อมาก่อนอันนี้เป็นฟอร์แมตที่ถูกต้องแล้วตามด้วยชื่อตัวแปรสมมติชื่อตัวแปรชื่อ who เท่ากับอุ้ม oom นะฮะฉะนั้นตัวแปร who เนี่ยเราจะ get ค่ามันได้ยังไงแล้วก็จะ get ผ่าน url search param นะฮะแล้วก็ get who ถ้าค่านี้มีใช้แพทเทิร์นเดิมฮะถ้าค่ามีมันก็จะเอาค่า who เป็นอุ้มมาใส่ในคำว่า whoหรือถ้ามันไม่มีอ่ะมันจะใส่สตริงชื่อว่า guess ให้นะแล้วก็ตัวแปร who เนี่ยมันก็โยนไปใส่ title นะ data.title ใส่ data.content แล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ sum value คืออะไร sum value ก็คือค่าจากตัวนี้มาซึ่งมันจะเป็นเขียนว่าอะไรสักอย่าง source size หรือประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปแก้อีกอันนึงเราจะไปแก้ page.swell นะที่อยู่ในเลเวลเดียวกันเนี่ยตัวเนี้ยเราจะแก้ให้มันเป็นอ่านค่า data ได้นะครับเดี๋ยวผมเพิ่ม tag script ข้างบนนะฮะอันนี้เป็น tag script ที่จะเพิ่มมาเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเป็น public data ตัวแปรที่ขึ้นด้วยคำว่า public เนี่ยเราก็ import เนี้ย import public var มาใช้ได้ตัวนี้ได้เลยแต่ว่าเราจะไม่สามารถ import variable ที่เป็น private ได้นะเพราะว่ามันจะถูกสตริกไว้ห้ามแล้วก็แพทเทิร์นนี้ก็คือว่าเหมือนเมื่อกี้ตัวหน้า about ตรงนี้ทำให้มันแสดงค่ากระชับขึ้นนิดนึง welcome to swellkit data.title นะฮะแล้วก็ html data content คืออะไรตรง add html นี่ก็คือว่าให้ render แบบ tag html ตรงนี้ไม่มีอะไรฉะนั้น data.title เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ data.title hello guess เพราะว่าค่า who get ไม่ได้เดี๋ยวต้องโหลดค่าใหม่เมื่อกี้ไม่ได้รีโหลดหลังเราจะแก้โค้ดแล้วเอาว่าถ้ามัน get ค่า who ไม่ได้เนี่ยมันจะเอา guess มาใส่แล้วก็ content เป็น sum value ซึ่งเป็นคำว่า server size เนี่ยตัวนี้ไอ้ client size คืออะไร client size คือในหน้า page.swell เนี่ยมันเอา public var มาแสดงก็เลยเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราโหลดหน้านี้ใหม่กด enter ปุ๊บตอนนี้ hello อุ้มก็คือ who เมื่อกี้เป็นอุ้มแล้วเราโหลดหน้านี้ใหม่ก็อันนี้เป็นตัวอย่างการใช้ environment variable ที่จะดึงเข้ามาใช้ในโปรแกรมทั้งแบบ public และ private โอเคเดี๋ยวหัวข้อถัดไปนะปกติผมทำเว็บผมไม่ค่อยได้แสดงวิธีทำให้มันสวยผมก็แค่ให้มันแค่ใช้ได้แล้วก็สอนแบบง่ายๆให้เข้าใจแต่ว่าผมก็คิดว่าหลายคนก็อยากให้เว็บมันหน้าตาสวยเมนูเนี่ยสังกะบวยคงไม่ไหวแต่ว่าเราก็ต้องเลือกคอมโพเนนต์นะที่มาใช้กับ Swell เดี๋ยวผมมีคอมโพเนนต์ที่แนะนำนะครับคาร์บอนคอมโพเนนต์นะครับคาร์บอนคอมโพเนนต์ก็เป็นรู้สึกจะเป็นของ RBM มันก็ออกแบบหน้า UI ไว้ UX UI ไว้แล้วก็คนก็เอาไปแปลงใช้ก็มีคนทำให้สำหรับเวอร์ชัน Swell เหมือน